Star News 1สน.เพชรเกษมทำบุญอาคารที่ทำการและเปิดศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมสั่งการเหยียดตำรวจของไทยเหยียดวินัยทหารมันคงการสตรงมีแต่สันติราษฎร์มันถึงตัวจะตายก็ช่างมันไม่เคยกระเด็นทุกชีวันวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา10นาฬิกาพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์พลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพงษ์อนันต์คล้ายคลึงผบ.กน.9พร้อมด้วยข้าราชการผบ.กน.9สน.เพชรเกษมกกตร.และที่ปรึกษากกตร.ในบกน.9สน.เพชรเกษมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญอาคารที่ทำการสน.เพชรเกษมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระและพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน9รูปจากนั้นได้ทำการพิธีเจิมเปิดศูนย์ปฏิบัติการและก็คุมสั่งการสน.เพชรเกษม Common and Control Operation Center ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น4ของอาคารที่ทำการพันตำรวจเอกปราโมทจันทร์บุญแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้บาดดมตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมได้เล็งเห็นความสำคัญและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่โดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนในการติดตามตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุให้มาถูกลงโทษตามหลักการสืบสวนที่ได้ถูกปลูกฝังมาจากอาจารย์สืบสวนคือพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าหน้าที่สืบสวนมีสิ่งที่นักสืบต้องจัดเตรียมให้พร้อมอยู่4ประการคือ 1. เครื่องมือสืบสวน 2. การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการรวบรวมพยานหลักฐาน 3. เทคโนโลยีและโทรคมนาคม 4. นิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าให้พร้อมมีความสำคัญมากซึ่งสุดยอดในเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าสำหรับงานสืบสวนคือกล้องวงจรปิดเพราะกล้องวงจรปิดที่มีความสมบูรณ์สามารถทำให้เราชี้ชัดถึงตัวคนร้ายได้ตั้งแต่การมาดูลาดเลาขณะก่อเหตุและเส้นทางการหลบหนีหลังก่อเหตุบางคดีเราสามารถไล่กล้องได้จนถึงรังคนร้ายได้ก็เลยก็มีนอกจากนี้กล้องวงจรปิดยังช่วยในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมคือคนร้ายกลัวกล้องวงจรปิดและสุดท้ายถ้าหากมีกล้องวงจรปิดเมื่อจับตัวคนร้ายได้ก็ยากที่จะปฏิเสธและศาลมักจะลงโทษได้อย่างสิ้นข้อสงสัยซึ่งพันตำรวจเอกปราโมทเคยทำโครงการนี้มาแล้วเมื่อคณะเป็นสารวัตรสืบสวนอยู่ที่สถานีตำรวจบุพพารามซึ่งขณะนั้นก็เป็นต้นแบบให้กับสน.ต่างๆและหน่วยงานอื่นๆมาศึกษาดูงานพอได้มาเป็นหัวหน้าหน่วยงานอยู่ที่นี่มีห้องว่างบริเวณที่ชั้น4ปัจจุบันเก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วรวมทั้งของกลางบางคดีเช่นคดีไอซ์หีบเหล็กประกอบกับห้องสืบสวนในปัจจุบันตั้งอยู่อาคารสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมชั้น3มีลักษณะห้องที่เล็กซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่จึงริเริ่มให้จัดทำโครงการการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมสั่งการ CCOC สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมและติดระบบที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนหลายระบบดังต่อไปนี้ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ Seminole Record Information Management Enterprise System ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานสืบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 24,239 กล้องระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กรุงเทพมหานครจำนวน 62,906 กล้องกล้องวงจรปิดของหน่วยงานอื่นๆรวมแล้วจำนวนแสนกว่ากล้องระบบข้อมูลข่าวสารสำหรับงานสืบสวนระบบ Big Data แบบสอบถามบุคคลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดระบบ Police 4.0 ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ License Plate กองบัญชาการการปราบปรามยาเสพติดระบบ Biometric สืบสวนข้อมูล Biometric
ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นต้นซึ่งระบบต่างๆมีความจำเป็นในการสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีและเพื่อประโยชน์สูงสุดในทางราชการและประชาชนนอกจากนี้กรณีที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายนโยบายการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวศูนย์ควบคุมสั่งการแห่งนี้ยังตอบโจทย์ในกรณีดังกล่าวครอบคลุมรวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศูนย์แห่งนี้ยังช่วยเหลือพนักงานสืบสวนในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดกรณีเหตุรถชนช่วยในการรวบรวมพยานหลักฐานในการทำสำนวนเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีของศาลส่วนทางด้านการจราจรก็ได้ใช้ในกรณีการตรวจสอบข้อมูลปริมาณรถเพื่อใช้ในการควบคุมและการจัดการจราจรโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนซึ่งศูนย์แห่งนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับสน.อื่นๆและช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลในการสืบสวนให้กับสน.อื่นๆในการบริการประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้งบประมาณที่จะสร้างนั้นไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ประการใดแต่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งหมดต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งที่ผลที่ได้รับคือการบริการประชาชนอย่างแท้จริงเนื่องวันนี้นะครับเป็นวันตำรวจนะครับซึ่งเราได้ยึดถือวันที่17ตุลาคมนะครับซึ่งแก้ไขใหม่นะครับในโอกาสวันตำรวจนี้นะครับกับผมก็ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนะครับโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจสน.เพชรเกษมซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าสถานีนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับที่สำคัญนั้นก็คือเขาต้องได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีผมก็ถือโอกาสนี้นะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับที่ข้าราชการตำรวจเคารพนับถือนะครับบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จงดลบันดาลพระราชทานพรให้กับข้าราชการตำรวจนะครับสน.เพชรเกษมทุกนายนะครับที่จริงครับท่านผบ.นะครับได้ให้พรพวกเราทุกคนไปอยู่แล้วนะครับผมก็ได้อ่านสารให้กับตำรวจทุกคนฟังนะครับก็ขอพรเหล่านี้นะครับจงบังเกิดแก่ข้าราชการตำรวจสน.เพชรเกษมทุกนายครับStar News 1